Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim Amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ครับความรักความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระองค์ผู้ทรงเมตตาต่อบ่าวของพระองค์พึงประสบแด่ท่านผู้ชมที่รักและศรัทธามั่นต่ออัลเลาะห์ครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ที่พระองค์ได้ทรงให้อิสลามเป็นทางนำในการดำเนินชีวิตของเราครับขอบคุณต่ออัลเลาะห์ในความมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ได้ทรงให้กับบ่าวพระองค์ได้ทรงให้เราเกิดมาบนโลกนี้นะครับโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกแห่งความถาวรเราผู้ศรัทธารู้ดีว่าโลกนี้ไม่ใช่โลกแห่งความถาวรนะครับโลกที่ถาวรก็คือโลกอาคิเราะห์นะครับว่าค่อยรู้ว่าอัลบะกอนะครับโลกอาคิเราะห์นั้นเป็นโลกที่ถาวรโลกที่เราจะอยู่กันตลอดไปเราตะเตรียมเสบียงไว้อย่างมากมายในโลกนี้ครับแล้วก็เร่งไปสู่การสารภาพผิดต่ออัลเลาะห์อิบาดัตนะครับต่อพระองค์สักการะต่อพระองค์องค์เดียวนั่นคือเสบียงที่เราจะต้องนำกลับไปสู่พระองค์ครับ วันนี้นะครับท่านผู้ชมที่รักขออัลเลาะห์ครับมนุษย์เนี่ยคิดกันก็คือคิดกันถึงคิดกำหนดค่าเงินตราขึ้นมาแต่ละประเทศใช้เงินบาทสกุลบาทสกุลดอลลาร์สกุลอะไรก็แล้วแต่สมมุติขึ้นมาว่านี่คือของมีค่าสมมุติว่าทองนั้นก็ของเป็นของมีค่าสมมุติทุกสิ่งอย่างขึ้นมาแล้วก็ให้ราคากับมันครับเห็นไหมครับว่ารถแต่ละคันก็มีถูกสมมุติขึ้นมานะครับสร้างราคาขึ้นมามีการประกวดประขันกันแล้วก็สร้างราคาค่างวดขึ้นมาแต่ถ้าหากว่าผู้คนให้ความสนใจกับอะไรสิ่งนั้นก็จะมีคุณค่าใช่ไหมครับวันนี้ผู้ที่ศรัทธาจะหากว่าให้ความสนใจให้ความสำคัญกับอิสลามใช่ไหมครับอิสลามมีคุณค่าในตัวอย่างมากมายอยู่ที่ผู้ที่เป็นมุสลิมอยู่แล้วเขาจะให้คำตอบกับตัวเองอย่างไรนะครับที่พูดนั้นรวมตัวผู้พูดด้วยเช่นกันครับถ้าหากว่าเราให้อิสลามเป็นความสำคัญอิสลามก็จะสำคัญมากๆอิสลามมีความสำคัญในตัวอยู่แล้วแต่หากผู้ที่ศรัทธาไม่ให้ความสำคัญน่าเสียใจนะครับเพราะเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปแล้ววันนั้นไม่มีหรอกครับเงินตราสกุลบาทสกุลดอลลาร์สกุลยุโรปอะไรก็แล้วแต่ที่จะมาทดแทนที่จะเป็นเสบียงไปสู่ความเมตตาของอัลเลาะห์เว้นแต่นะครับปัจจัยต่างๆนั้นอยู่ใช้ไปในหนทางของอัลเลาะห์วันนั้นความดีต่างหากครับที่เป็นสิ่งที่จะช่วยเขาวันนั้นผู้คนไม่ได้เรียกร้องเรื่องเงินทองเงินตานะครับแก้วแหวนเงินทองไม่มีค่าอะไรเลยนอกจากความศรัทธานอกจากความเชื่อมั่นต่ออัลเลาะห์นอกจากความดีที่เขาปฏิบัตินะครับฉะนั้นความดีที่ปฏิบัตินะครับณวันนี้จะเป็นเสบียงให้กับเราครับลองนึกภาพเวลาเราไปเยี่ยมคนเจ็บเราให้เขาขอดุอาให้กับเราเราขอดุอาให้กับเขาใช้เวลาสั้นๆไปเยี่ยมคนเจ็บคนป่วยนะครับเราไปเยี่ยมคนที่เสียชีวิตนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้ไปเยี่ยมนะเวลารู้ข่าวว่าใครเสียชีวิตพี่น้องของเราคนที่เรารู้จักเพื่ออะไรครับไม่มีจุดประสงค์อื่นจากการไปเยี่ยมผู้ที่เสียชีวิตไปให้กำลังใจกับญาติของเขาครับแล้วก็เดินไปส่งมายัดหรือส่งไปส่งศพนะครับที่หลุมกูโบสนะครับหรือที่หลุมฝังศพเพื่อที่จะให้ข้อคิดไม่ใช่ไปครื้นเคงนะครับที่กูโบสหลุมฝังศพไม่ใช่ที่คืนเครงนะครับไม่ใช่ที่ที่จะประกวดประขันกันเรื่องอะไรเว้นแต่ไปสร้างความเศร้าสลดนึกว่าสักวันหนึ่งไม่กี่วันหรอกหรืออาจจะไม่พ้นวันนี้ซะด้วยซ้ำที่เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่ถูกกล่าวประกาศว่าอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนฉะนั้นโลกนี้เป็นคุกสำหรับผู้ที่ศรัทธาแต่เป็นสวรรค์สำหรับผู้ที่เขานั้นปฏิเสธครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราโลกนี้ทำอะไรที่ผิดไม่ได้ดื่มสุราไม่ได้ครับทำอะไรที่ผิดคำสั่งไม่ได้นั่นเหมือนเสมือนกับอยู่นะครับในคุกแต่ว่าวันที่เรากลับไปสู่พระองค์ครับสวรรค์ที่พระองค์จะทรงให้นะครับไม่ใช่เอาเรื่องของสวรรค์มาบอกเพื่อจะเป็นเหตุจูงใจแต่คนที่ทำดีเขาจะได้รับความดี
นะครับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธานั้นหวังนะครับสวรรค์เป็นอย่างไรนะครับอัลกุรอานได้กล่าวถึงไว้อย่างมากมายครับตัจรีมินตัจอันอันฮารุคอลิดีนฟีฮาอบาดาสวรรค์ที่มีลำธารน้ำหลายสายไหลอยู่แสดงถึงความร่มเย็นพูดถึงน้ำเนี่ยนะครับมีความสุขนะครับมีความร่มเย็นเวลาไปนั่งที่ลำธารนะครับนั่งที่หน้าที่ชายหาดเนี่ยนะครับที่มีเสียงน้ำตกเนี่ยนะครับมันมีความสุขนะครับใช่ไหมแต่ลองไปนั่งที่ใกล้ใกล้กองไฟอ่ะจะมีความสุขไหมไม่หรอกครับมันร้อนเหมือนกันครับนรกที่ถูกเปรียบเทียบเหมือนกับไฟหรือไฟที่เป็นไฟนรกทางดีบอกแล้วทางผิดบอกแล้วทางชั่วบอกแล้วอยู่ที่ผู้เขาจะเดินตามไปสู่ป้ายที่ปักไว้อย่างไรฉะนั้นเรื่องของคุกของเรือนจำเช่นกันครับเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเกริ่นมาพอสมควรนะครับสรุปว่าอย่าลืมนะครับก่อนที่เราจะกลับไปสู่พระองค์อย่าลืมเตรียมเสบียงไว้เท่าที่เรามีความสามารถนะครับแก้วแหวนเงินทองทั้งหมดไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้เลยนอกจากความดีครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อท่านไปอยู่ในเรือนจำนะครับอย่างที่เราเรียนกันต่อหน้านั้นว่ามีชายสองคนพวกบอกว่าฉันเป็นคนที่แบกขนมปังอยู่ดีๆแล้วก็มีนกมาจิก อีกคนก็บอกฉันเป็นในฝันท่านก็เห็นว่าฉันเป็นคนที่กำลังรินน้ำนะครับน้ำอมฤตน้ำเหล้าอะไรก็แล้วแต่น้ำสุราเนี่ยให้กับเจ้าเมืองให้กับกษัตริย์ได้ดื่มสองคนก็บอกให้ท่านนบียูซุฟเนี่ย ช่วยทำนายความฝันซึ่งเป็นความฝันเนี่ยนะครับท่านนบียูซุฟเนี่ยได้รับวาฮีจากอัลลอฮ์เป็นวาฮีของท่านในการทำนายฝันแต่เน้นย้ำว่าเฉพาะนบีเท่านั้นนะครับคนอื่นไม่มีสิทธิ์ในการที่จะรู้ในสิ่งข้างหน้าเพราะมนุษย์ก็คือมนุษย์ด้วยกันกินข้าวเหมือนกันนะครับหลับนอนเหมือนกันนะครับเว้นแต่บรรดารอซูลบรรดานบีที่อัลลอฮ์ได้ทรงคัดเลือกครับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามครับอย่างที่ได้ครับก่อนหน้านั้นชาวเมืองอียิปต์เนี่ยเขามีพระเจ้าเยอะครับพระเจ้าแห่งบกนะครับร็อบบุลบัรร็อบบุลบัรนะครับร็อบบุลบัรริวะฮันร็อบบุลบะฮรีฮาซันร็อบบุลริซกีวะฮาซันร็อบบุลมะตอรนะครับมีพระเจ้าแห่งบกพระเจ้าทะเลพระเจ้าแห่งไข้ปัจจัยยังชีพนะครับพระเจ้าแห่งฝนทั้งหมดจะมีพระเจ้ามากมายไปหมดท่านยูซุฟก็สงสารแล้วก็บอกกับพวกเขาว่าฉันเนี่ยนะครับถ้าหากว่าฉันจะทำนายครับทำนายให้กับท่านเนี่ยเฉลยคำให้กับท่านคือเมื่อท่านบอกกับฉันแล้วฉันจะเฉลยคำความฝันเนี่ยไม่นานหรอกเพียงแค่ไม่ทันที่คนจะนำอาหารมาให้ฉันแล้วก็นำกลับไปซะด้วยซ้ำหรือไม่ทันที่คนจะนำเอาอาหารยกมาแล้วก็ยกกลับซะด้วยซ้ำท่านก็จะทำนายได้แต่ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเป้าหมายของท่านก็คือต้องการที่จะให้พวกเขาได้รู้ว่าใครคือพระเจ้าใครคือพระเจ้านะครับอัลลอฮุร็อบบีเรากล่าวนะครับอัลลอฮุร็อบบูนาอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันอัลลอฮ์คือพระเจ้าของเราอัลลอฮ์องค์เดียวครับนั่นคือเรื่องราวครับท่านนบียูซุฟก็บอกกับพวกเขาว่าอาลักนั่งคุยกันก่อนนะครับมีเรื่องของความฝันท่านนบียูซุฟบอกว่าการที่ฉันมีความรู้เกี่ยวกับการทำนายฝันนั้นก็เพราะว่าพระเจ้าของฉันได้ทรงสอนคืออัลลอฮ์ได้ทรงสอนฉันไม่ใช่เพราะว่าฉันมีความรู้ด้วยกับตัวของฉันเองนี่เดี๋ยวครับนี่คือเรื่องของการเรื่องตอฮีดนะครับอะกีดะห์นะครับความเชื่อมั่นที่มีต่ออัลลอฮ์นะครับเพราะว่าพระองค์ก็ได้ทรงสอนฉันให้ได้รู้ชายสองคนเนี่ยพากันดีใจมากแล้วก็อยู่ในอาการสงบ ขออภัยครับนะครับตอนนี้เองท่านนบีซุบก็ได้โอกาสนะครับที่เขาจึงเริ่มเรื่องราวต่างๆของเขาทันทีที่จะเชิญชวนครับบอกกล่าวถึงเรื่องราวแห่งความดีให้กับชาวเรือนจำสองคนได้รู้ดูนะครับดูซินบียูซุบนะครับครับไม่ว่างเว้นจากการที่จะบอกเล่าถึงเรื่องราวที่ดีๆให้กับบรรดาผู้คนครับบอกเรื่องราวต่างๆที่ให้กับบรรดาพวกเขาเหล่านั้นครับท่านอิบนุซุบก็ใช้ฮิกมะนะครับภาษาอาหรับเรียกว่าฮิกมะวิทยาปัญญานะครับแล้วก็ความนอบน้อมความถ่อมตนต่างๆบางทีเราเชิญชวนนะครับบางทีมันก็เป็นวิธีการเหมือนกันนะสังเกตไหมครับว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับบางทีเรื่องเดียวกันถ้าท่านนบีบอกเรื่องราวแห่งการเชิญชวนไปสู่ความดีเนี่ย
ท่านนบีก็จะบอกไม่เหมือนกันหรอกนะครับไอ้คนคนหนึ่งนะครับไม่ค่อยได้ดูแลแม่เลยบางทีไม่ค่อยได้ดูแลคนคนเจ็บคนไข้คุณพ่อคุณแม่บอกอะไรดีที่สุดสำหรับฉันการทำความดีกับพ่อแม่เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเธออะไรคือการยิฮาดการที่โดนการต่อสู้ที่ดีที่สุดคนนี้นะครับการละหมาด5เวลาที่มัสยิดคนนี้การบริจาคทานนั่นคือเรื่องราวต่างๆที่นำไปสู่ความดีใช้เวลาใช้โอกาสแล้วก็หยิบฉวยในแต่ละเวลาต้องเป็นคนหมั่นสังเกตพึงสังเกตแต่ไม่ใช่เป็นคนที่ไประรานนี่พูดนี่เตือนตัวผู้พูดด้วยเช่นกันนะครับไม่ใช่เชิงคำพูดที่เชิงไปสู่การดูถูกเหยียดหยามกันละกุมดีนุกุมวาลิยาดีศาสนาของท่านก็คือศาสนาของท่านศาสนาของเราก็คือของเราให้เกียรติกันนะครับความเชื่อแต่ละความเชื่อนะครับไม่มีการอิสลามไม่ได้สอนให้ไปดูถูกความเชื่อของใครแต่อิสลามบอกถึงความเชื่ออิสลามนั้นมีความยืนหยัดอย่างไรครับไม่คำการดูถูกดูแคลนกันนั้นนะครับห้ามในอิสลามโดยเฉพาะมารยาทของคนที่เป็นนี่พูดเตือนตัวเองผู้พูดด้วยเช่นกันครับจากหัวใจจริงๆครับท่านนบียูซุฟเป็นเรื่องราวที่บอกนะครับก็เป็นโอกาสที่ท่านนบียูซุฟจะได้บอกกับพวกเขาดูสิครับว่าท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามเนี่ยใช้เฮกมะนะครับวิทยาปัญญาที่ดีมากที่บอกกับพวกเขาถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเตาฮีดในเรื่องราวของการที่บอกกล่าวถึงเรื่องราวของอิสลามครับเรามาดูนะครับว่าท่านนบียูซุฟนะครับเมื่อชาย2คนเนี่ยมาหาท่านแล้วก็บอกให้ท่านนบียูซุฟได้เล่าเรื่องทำนายฝันอันนี้แหละเป็นตอนที่สำคัญมากๆที่มีฮิกมะห์วิทยาปัญญาที่ดีมากท่านนบียูซุฟก็สอนอัตเตาฮีดหรือคำสอนเกี่ยวกับหลักเอกภาพนั่นก็คือเรื่องของอัลเลาะห์องค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวนบียูซุฟได้บอกอย่างไรนบียูซุฟบอกอย่างนี้ครับว่านับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์นะครับพระเจ้าของฉันได้ทรงสอนฉันพระองค์จะไม่ประทานความรู้ให้กับทุกคนอัลลอฮ์ไม่ประทานความรู้ให้กับทุกคนอัลลอฮ์ไม่ประสงค์ความรู้ของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่ตั้งภาคีหรือมุชริกนะครับการตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์สังเกตนะครับว่านบีทุกท่านจะบอกกล่าวถึงเรื่องราวของพระเจ้าองค์เดียวอัลกุรอานจะบอกกล่าวนะครับโต้ตอบนะครับกับบรรดาบุคคล4จําพวก4กลุ่มด้วยกันอย่างที่นักมุฟัสซิรีนได้อธิบายให้เราได้ทราบ4กลุ่มนะครับเมื่อเราอ่านอัลกุรอานนะครับกุรอานที่อยู่ที่เป็นส่วนมากจะเป็นในซูเราะห์ที่ประทานที่นครมักกะฮ์อัลมักกียะห์นะครับคน4กลุ่มมีใครบ้างครับมุคอซามะห์ในภาษาก็คือการโต้ตอบกับการบิดเบือนของคน4กลุ่มก็คือมุชริกนะครับผู้ที่ปฏิเสธผู้ที่กลับกอกนะครับยาฮูดนะซอรอ4กลุ่มจะถูกกล่าวไว้ครับหนึ่งนั้นก็คือผู้ที่เป็นมุชริกนะครับผู้ที่ปฏิเสธต่ออัลลอฮ์คือความรู้ที่พระองค์ได้ทรงให้กับท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามนะครับทั้งสองรู้แล้วใช่มั้ยว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าของฉันถึงสอนฉันมีคําพูดของท่านนบียูซุฟค่อยๆที่จะโน้มน้าวหัวใจของชาย2คนให้เข้าใจให้ออกห่างจากการปฏิเสธต่ออัลลอฮ์นะครับที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะอะไรล่ะนบีทุกก็บอกต่อไปถามนำต่อไปพูดนั่นคือวิธีการฉันได้ละทิ้งแนวทางของพวกที่ตั้งภาคีกับพระองค์กับฉันไม่ตั้งภาคีต่อพระองค์เพราะฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันคืออัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นนะครับบอกกับบรรดาพวกเขาดูสิครับว่าบางทีอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับเวลาเราเชิญชวนผู้คนไปสู่อัลลอฮ์บางทีก็ไม่ได้อยู่ที่จำนวนเหมือนกันนะครับถ้าจำนวนมากนะครับและการเรียกร้องนั้นไม่เกิดผลก็มีมากตัวสครับในยูซุปเนี่ยเริ่มสอนเริ่มบอกเตาฮีดกับคน2คนและในสถานที่ที่บุคคลรังเกียจนะครับที่เรียกว่าคุกหรือเรือนจำเห็นไหมครับว่าหัวใจแห่งการเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากครับบางทีก็เหมือนกับว่าถ้าคนน้อยมีความรู้สึกไม่สบายใจแต่ถ้าหากน้อยแล้วการสอนการแนะนำอิสลามประสบผลสำเร็จครับอัลฮัมดุลิลลาห์ดีมากครับนะครับฉะนั้นเรื่องของจำนวนไม่ใช่ความสลักสำคัญอะไรเว้นแต่ถ้าจะได้มาก็คือการที่เขานั้นได้รู้จักอิสลามฉะนั้นอย่าเพิ่งน้อยใจนะครับกับการที่บางครั้งบางทีไปเริ่มเยอะๆก่อนเริ่มไปเยอะก่อนเนี่ยบางทีก็มีความรู้สึกว่าทำมากแล้วเนี่ยมันจะดี
แต่อัลลอฮ์บอกว่าน้อยนะครับแต่ได้รับชัยชนะกัมมินฟีอัตินกอลิรตินกอลาวัตฟีอัตันกะซิรตันบิอิสนิลลาห์มากมายกับกี่มากน้อยมาแล้วที่พระองค์ได้ทรงอนุมัติให้ได้รับชัยชนะในชนกลุ่มน้อยจำนวนน้อยให้มีชนะเหนือกลุ่มคนที่มีจำนวนมากกว่าด้วยกับอะไรด้วยกับการอนุมัติของอัลลอฮ์นะครับด้วยกับความศรัทธายึดมั่นต่ออัลลอฮ์เนี่ยคนสองคนนะครับอยู่ในเรือนจำท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามก็บอกว่าที่ฉันได้รับความรู้ก็เพราะว่าฉันได้ละทิ้งแนวทางในการที่จะปฏิเสธอัลลอฮ์พอจะรู้พระเจ้ามีองค์เดียวและทิ้งแนวทางการที่ตั้งภาคีฉันได้ดำเนินตามแนวทางของบรรดาบรรพบุรุษของฉันก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามซึ่งเป็นคุณปู่ของท่านนบีเห็นไหมครับเรื่องราวต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องราวที่ดีมากนบีอิบรอฮีมเป็นบรรพบุรุษของฉันก็คือนบีอิบรอฮีมนบีอิสฮากและนบียะกูบนะครับนบีอิสฮากนะครับก็เป็นคุณพ่อของท่านนบียะกูบนะครับเนี่ยเป็นนบีที่ตามมาเป็นจำนวนเวลาที่ไล่ๆกันครับนบีอิบรอฮีมเนี่ยมีลูก2คนคือท่านนบีอิสฮากนะครับและก็ท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลาม2สาย2สายนะครับ2สายแรกแห่งการเป็นบรรพบุรุษกันเนี่ยนะครับโยงใหญ่มานบีอิสฮากก็มาทางสายของบันิอิสราเอลนะครับหรือยะฮูดยะฮูดีสายที่ไล่มาส่วนนบีอิสมาอีลก็เป็นทางสายของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือภาพนะครับที่รวมให้อย่างนั้นนะครับฉะนั้นฉันเนี่ยไม่เคยตั้งภาคีต่ออัลลอฮ์เลยบรรพบุรุษของฉันคุณปู่ของฉันนะครับนั่นก็คือท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามนะครับก็เป็นคุณปู่ของฉันครับแล้วก็ไม่เคยตั้งภาคีอันใดกับอัลลอฮ์ท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามใช้คำพูดที่นิ่มนวลคำพูดที่ให้เกียรติคำพูดที่โน้มน้าวหัวใจของเขาทั้งสองครับนั่นก็คืออัลลอฮ์นั้นนะครับอัตตอฮีดที่เราเรียกกันนะครับก็คืออัลลอฮ์องค์เดียวพระเจ้าองค์เดียวซึ่งไม่ใช่เป็นหลักการเฉพาะแต่พวกเราเท่านั้นหากแต่ยังเป็นหลักเอกภาพที่มีต่อทั้งหมดทั้งมนุษยชาติทั้งหลายทั้งมวลดังกล่าวนี้มักเป็นความโปรดปรานอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเราความโปรดปรานของอัลลอฮ์ที่มีต่อพวกเราและต่อมนุษยชาติทั้งมวลแต่ถ้าว่ามนุษย์ส่วนมากไม่สำนึกถึงพระคุณของอัลลอฮ์ดื่มแล้วกินแล้วหายใจแล้วแต่ไม่นึกถึงอัลลอฮ์เลยดื่มน้ำดื่มท่ามากมายแต่ไม่นึกถึงเราวันนี้เรากลับมาหาสูตรเตาฮีดแห่งความถูกต้องเตาฮีดแห่งความบริสุทธิ์ใจโดยผ่านคำสอนของท่านนบีอุสุบอะลัยฮิสสลามครับอรุณพงศ์อิสลามจากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ